อิสราเอลประกาศชัดเจนนะครับว่าจะทําการปิดกันน้นถนนกาซาอย่างเบ็ดเสร็จเลยซึ่งหมายความว่าอาหารน้ําเชื้อเพลิงและสิ่งของจําเป็นทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถนําเข้าไปยังถนนกาซาได้เลยนะครับก็นึกภาพว่าคนที่นั่นประชากร2องล้านสามแสนคนในพื้นที่เพียงแค่สองกว่าตารางสามร้อกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ,รบจะมีความเป็นอยู่อย่างไงที่ผ่านมา8 0ของประชากรเนี่ยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนอกสนนกาซานะครับ แล้วคนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นึกภาพออกนะครับว่าถ้าปิดกั้นอย่างเบ็ดเสตทจอย่างที่อิสราเอลขู่ไว้เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเลรไต์ในเชนกาซานนี่จะเป็นยังไงดูท่าทางน่าจะเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลเลยนะคะซึ่งดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะคะแนวทางการเจรจานั้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากค่ะต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําที่รุนแรงวันนี้มีความเห็นจากทั้งสองฝ่ายด้วยกันค่ะ หลังการประชุมนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูระบุว่าจะต้องถอนรากถอนโคลนกลุ่มฮามาสในกาซาให้ได้นะคะในปฏิบัติการทางบกซึ่งหมายความว่าอิสราเอลนั้นจะยึดพื้นที่ในฉนวนกาซาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะการกระทําของฮามาสเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะโดยเฉพาะเทศกาลดนตรีอิสราเอลนั้นจะตอบโต้ให้ฮามาสรู้ว่ามีราคาแพงที่จะต้องจ่าย พร้อมกันได้ยกหูหาโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ระบุว่าทั้งโลกอารยะจะต้องรวมตัวกันเพื่อทำลายล้างการกระทำเช่นนี้ถ้าอิสราเอลชนะไม่ใช่แค่อิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นทั้งกลุ่มโรคอารยะค่ะ The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival. kidnapping scores of women children and elderly even holocaust survivors hamas terrorists bound burned and executed children they are savages hamas is isis and just as the forces of civilizations united to defeat isis the forces of civilization must support israel in defeating hamas ด้านปาเลสไตน์นะคะริยัตมาสู่เอกอัครราชาทูตป,ปาเลสไตน์ซึ่งเป็นตัวแทนองค์การบริหารแห่งแห่งชาติปาเลสไตน์ระบุนะคะว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศอาคารต่างๆในฉนวนกาซาพังราบการโจมตีทั้งที่รู้ว่ามีคนอยู่มากมายเป็นการกระทําที่โหดร้าย

Its policies are an assault on our humanity, on international law, on peace, and are a threat for its own people. Can those supporting Israel ignore its colonialist and racist agenda? That would be self defeating. ทางอิสราเอลบอกนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะคะ,แต,ะคแต่จะเป็นคนปิดเกมนี้ให้ได้ค่ะซึ่งตัวละครที่สําคัญที่กังวลอยู่ในขณะนี้นะคะคก็คือตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในตะวันออกกลางที่อาจจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็อาจจะบานปลายอย่างเช่นกลุ่มฮิสบัลเลาะนะคะที่จะเข้ามาโจมตีทางภาคเหนือของอิสราเอลแล้วก็ฮามาสโจมตีทางตอนใต้าอาจจะทําให้กองทัพอิสราเอลนั้นจะต้องกระจายตัวเพื่อรักษาที่มั่นไว้ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ เราโกรธที่สุดแะครับ